ธรรมนำชีวิตทำสุดจิตบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไทยใต้จิตใจสดสุดสีมีพลังแก้การพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำเพลงมีมนขลังเพลงพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลอย่าปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันต์เทินเจอพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านผู้ชมทุกคนวันที่อังคารที่13สิงหาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น9ค่ำเดือน9เวลา21นาฬิกา8นาที ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งก็มากันเป็นประจำทางสถานีวิทยุของพลที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมที่นครศรีธรรมราชที่สุพรรณบุรีและก็ที่เชียงใหม่พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีก็อยู่กันด้วยดีฟังกันด้วยดีวันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีนะกรุงเทพนี่มีฝนปรายๆเล็กน้อยแต่แดดนั้นจ้าภาคเช้าวันนี้ทำวัดเช้าแล้วก็ไปรับศรัทธาญาติโยมคุณโยมหมอกาญจนาสืบสงวนทำบุญฉลองอายุ96ปีก็เข้าสู่วัยชราวัยงอมแล้วแหละจะถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็กลับวัดขอให้อำนวยอวยพรให้คุณโยมหมอสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์กายใจพร้อมๆด้วยธรรมะ ส่วนภาคบ่ายวันนี้ก็ไปแวะไปที่เสาชิงช้าไปหาด้ามพัดด้ามพัดมันหายไป10เล่ม
แล้วก็หาถุงพลาสติกใส่คลุมพัดก็ได้มา42ชิ้นก็พระก็คือพัดนี่มันเยอะรับมาเรื่อยๆก็มาเก็บไว้ก็เลยไปจัดที่วางให้เรียบร้อยเอามันก็สิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ขาดก็ไปหามาเติมลงไปเรียบร้อยวันนี้ก็จัดวางเข้าเรียบร้อยแล้วรวมเข้าแล้วนี่ร่วมร้อยด้ามที่รับมางานต่างๆสำคัญมากสำคัญมากมากนะคือมากมากมากแต่สำคัญมากแล้วก็สำคัญแล้วก็สำคัญน้อยกว่าใครก็เก็บไว้นะ เจ้าของก็อยากรู้อยากเห็นเป็นที่ระลึกนะท่า นมากท่านผู้มีอันจะกินนะทำบุญอะไรต่างๆก็มีทำพัดด้วยถวายพระเป็นที่ระลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระผู้ใหญ่ระดับรองสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะนี่ท่านจะทำพัดถวายพระเจริญพระพุทธมนต์ในงานของท่านเราได้รับนิมนต์ก็ได้รับมาด้วยก็มาเก็บไว้เป็นที่เป็นทางเรียบร้อย เผื่อว่าญาติโยมท่านผู้ใดไปเห็นก็โอ้นี่ญาติเราเป็นอย่างนี้ก็จะได้ชื่นใจได้อนุโมทนาบุญด้วยเจ้าของโดยตรงก็เห็นปั๊บก็ชื่นใจแหละแน่นอนงานพระเนี่ยนอกจากทำพัดแล้วท่านมักจะทำย่ามย่ามเนี่ยถ้าใช้นานๆมันก็ชำรุดถ้าเอามาใช้สักเดือนสองเดือนแล้วก็เก็บไว้มันก็อยู่ได้นานนะแต่ถามว่าแล้วมาเก็บไว้ทำไมอ่ะท่านถวายมาให้ใช้มันก็ต้องใช้อ่ะนะอาตมาภาพเองเคยใช้ย่ามของท่านพระครูพิสารวิหารวัตรในวันที่16นี่ท่านจะทำบุญฉลองอายุ96ปีท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดท่าม่วงนครศรีธรรมราชนะแต่ว่าเวลาทำบุญก็ไปทำที่ศาลาร้อยปีที่วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารได้รับนิมนต์ด้วยก็เลยต้องไปชายย่ามท่านมากรุงเทพตอนนั้นพระครูพิสารวิหารวัตรท่านเป็นพระครูพิสารมาตั้งแต่โน้นนะเข้าใจว่า2518แต่นั้นได้เป็นพระครูสัญญาบัตรและท่านครองตำแหน่งนี้ตลอดมานี่ก็50ปีก็มาแล้วท่านก็ยังเป็นพระครูพิสารวิหารวัตรนะแต่ว่าเลื่อนชั้นในราชทินนามเดิมคือจากชั้นตรีพระครูชั้นตรีเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทจากพระครูสัญญาบัตรชั้นโทก็เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกชั้นเอกแล้วก็ไป พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกแล้วก็มาเลื่อนนะเลื่อนเป็น
พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกแล้วก็เทียบเท่าพระครูเจ้าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนี่เทียบเท่าทีนี้ก็เป็นพระครูพิสารวิหารวัดเหมือนเดิมอ่ะ96แล้วปีนี้จะทำบุญใหญ่แล้วลูกศิษย์ทำให้นะก็พระที่วัดมหาธาตุก็เป็นลูกศิษย์กันหลายรูปท่านเมื่อก่อนก็มีตำแหน่งเจ้าคณะตำบลแต่ตอนนี้เจ้าคณะตำบลก็เกษียณไปแล้วแหละก็ยังมีตำแหน่งเดียวก็คือเป็นพระอุปัชฌาย์ประกอบพิธีให้การอุปสมบทกุลบุตรในแถบนั้นนะแต่ก่อนนี่เห็นวัดมะม่วงปลายแขนก็ไปบ่อยนิมนต์ได้รับนิมนต์ไปบ่อยตัวหลังรู้สึกว่าเจ้าอาวาสจะนิมนต์พระอุปัชฌาย์รุ่นใหม่ช่วยจะอาวาสวัดมะม่วงปลายแขนนั้นไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ก็เลยต้องนิมนต์วัดอื่นไปเป็นพระอุปัชฌาย์วันที่16นี้นะภาคเช้าก็ได้ทราบข่าวว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานน้ำสงด้วยก็คงจะมีท่านองคมนตรีท่านใดท่านหนึ่งอัญเชิญไปถวายในวันนั้นแหละวันก็ประมาณ10 โมงนะประมาณ10 โมงบรรดาศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาผู้มีความเคารพนับถือก็ไปกราบไปไหว้บัถวายกำลังใจ96ในท่านยังสบายนะยังเดินสบายมากเลยจะเดินจะลุกจะนั่งจะเดินยังคล่องเป็นบุคคลที่หาได้ยากไปกราบไหว้พระเถระผู้สูงวัยนี่ก็ได้บุญนะนั่นก็ท่านพระครูพิสารวิหารวัดวัดท่าม่วงวัดท่าร่วงก็วัดท่าม่วงก็อัมพติฐารามอัมพติฐารามอารามที่ชื่อว่าท่าม่วงท่ามะม่วงวันนั้นต้องไปนะต้องไป วันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญนะมี3 ท่านวันนี้นะท่านแรกก็คือคุณโยมนางสาวอิศราวันครุฑคำนี่โอนมา2 รอบนะรอบละ500ครั้งแรกก็เมื่อ17:02และครั้งที่2ก็17:04วันนี้นะก็ครั้งละ500ก็เป็น1,001แล้วก็คุณโยมสุมาลีกอมณีนี่ก็500เหมือนกันผ่านมาทางคุณยุ้ยนะได้รับแล้วอนุโมทนาสาธุนะแล้วก็ยังมีคุณโยมปราณีกุล่านี่2 สหายนี่ไม่พลาดกันปราณีกุล่าอีก500ขออนุโมทนาบุญกับโยมนะทั้ง3 ท่านรวมกันแล้วก็2,000นะ
ันนี้ก็รับกองบุญหนุนกองธรรม 2,000 บาทอนุโมทนาสาธุนะวันนี้นี่ตอนเปิดจอFacebook ก็เห็นเฉลิมก็เฉลิมจิตรามาศนะบอกว่ากำลังออนไลน์อยู่พร้อมด้วยสมาชิก729คนก็ขออนุโมทนาสาธุเช่นเดียวกันนะ มีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบนะนอกจากไปช็อปที่สาวชิงช้าแล้ววันนี้ก็แวะกลับมาที่วัดบูรณะสิริมาตยารามไปที่นั่นทำอะไรก็ไปรดน้ำศพท่านเจ้าคุณพระพิสิทธิ์พระพิสิทธิ์อะไรแล้วธรรมพานพระครูพระพิสิทธิ์ธรรมพานก็เรียกเดิมชื่อเดิมว่าท่านวัยเนี่ยท่านบรรชาวสิงหนครเสด็จมาอยู่วัดบุรณะสิริมาตยารามไปรดน้ำให้ท่านไปก่อนเราไม่ไปก่อนอายุเท่ากันนะอายุเท่ากันเกิดพ.ศ.เดียวกันอายุก็เลยเท่ากันแต่ว่าท่านไปก่อนแล้วเราก็ยังต้องมานั่งอยู่กันนั่งคุยกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาใครไปก่อนไปหลังแล้วแต่บุญวาสนาก็ทำไปทำมาก็ไปเป็นประธานรดน้ำศพก่อนนำญาติโยมรดน้ำศพเสร็จแล้วสักครู่นึงก็กลับวัดก่อนกลับวัดมาถึงวัดก็วันนี้ที่วัดมีแขกเยอะนะมีแขกเยอะมากเลยมารับของแจกไม่รู้ได้กันไปหรือเปล่าประมาณสัก 4-500 คนนะก็ไม่ได้ถามว่าได้รับหรือเปล่านะพอ16:00 น.ก็ไปอีกรอบหนึ่งอันนี้ไปร่วมพิธีแล้วก็ไปอีกรอบนี่คือไปวัดบูรณะสิริมาตยารามไปร่วมพิธีในการรดน้ำเป็นน้ำพระราชทานนะนะโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานส่งน้ำส่วนเราก็ได้รับนิมนต์ขึ้นไปนั่งพิจารณาผ้าบางสกุลปากหีบผ้าบางสกุลปากหีบก็คือขึ้นไปนั่งอนิจจาวัฏสังขารานั่นแหละเสร็จแล้วก็ยถาสัพพีอนาสิเมภวตุสัพจบลงลงแล้วก็มานั่งสักครู่หนึ่งก็เห็นสมควรแก่เวลาก็กลับวัดวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรปวดเมื่อยขาเรียกลูกศิษย์ก็ไม่เจอไม่รู้ไปเล่นดนตรีที่ไหนหรืออย่างไรก็เลยไม่ต้องใช้นะนาก็เป็นอันว่าหมดไปวันนึงแหละตั้งใจจะ
ข้าโบสถ์ทำวัดเย็นก็แม่สุขภาพไม่ดีก็เลยพักก่อนไม่เข้า ขาดทำวัดอีกได้แต่เช้าเย็นไม่ได้คือถ้าเข้าเย็นนี่ได้สวดพระพุทธมนต์ด้วยถ้าเข้าเช้านี่ได้แต่ทำวัดเช้าพอสวดมนต์นี่จะมาสวดตอนเย็นนั่นนี่ก็ว่ากันไปเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายก็มาเข้าเรื่องข้อคิดธรรมะวันนี้ก็พุทธานุภาพก็มาเริ่มที่ทุติยปัณณาสคือหมวด50ที่2ทุติยปัณณาสแล้วก็มหาวัคที่1วัคที่1ก็คือในหนึ่งปัณณาสเนี่ยมันจะมี50สูตรท่านจัดไว้50สูตรแล้วก็10สูตรเป็น1วรรค10สูตรเป็น1วรรค10สูตรเป็น1วรรคมี5วรรคไม่ใช่10วรรคละ10ก็เป็น50สูตรนะว่ามหาวรรคที่1ก็ว่าด้วยเรื่องโสนะสูตรเรื่องพระโสนะนะต้องแสดงธรรมโปรดพระโสนะเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมด้วยพินสามสายที่เป็นอย่างนี้คือที่จริงแล้วท่านพระโสนะนี่ท่านเป็นคนมีฐานะแล้วก็เก่งในเรื่องดีดพินเป็นดีดพินเป็นที่ เรื่องลือแหละถ้าเป็นปัจจุบันอาจจะไปเฉียวๆศิลปินแห่งชาติแหละเก่งเป็นที่ยอมรับกันแต่ว่าฐานะทางสังคมทางเศรษฐกิจก็ดีนะว่าแต่ว่าท่านเกิดศรัทธาเริ่มใสฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าและเกิดศรัทธาเริ่มใสออกบวชแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดศรีตะวันไม่ใช่ศรีตะวันเป็นป่านะเป็นป่าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าศรีตะวันใกล้ๆกรุงราชคฤห์นั่นแหละท่านเป็นชาวเรียกว่าชาวมคธปฏิบัติไปปฏิบัติมามันไม่ได้อะไรรู้สึกจะเหนื่อยเปล่าแล้วมั้งนะท่านที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรติดตามฟังทั้งที่ท่านมีบุญบารมีมาฟังเทศแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสแต่ว่าบวชแล้วปฏิบัติไปมันไม่ได้อะไรพอไม่ได้ก็คิดไปคิดมาจิตก็ฟุ้งซ่านนะเห็นพระเถรานุเถระพระท่านปฏิบัติได้บรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้น่าศรัทธาเริ่มใสเหลือเกินแต่ว่าเราทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะคิดไปคิดมาเราคงไม่มีวาสนาเสียละมั้งก็เลยมองกลับไปดูข้างหลังเฮ้เราสึกไปครองเรือนไปครองทรัพย์และทำบุญรักษาศีลให้ทานไม่ดีกว่าหรืออยู่อย่างนี้มันไม่ได้อะไรอ่ะมันคิดอย่างนั้นปรารภ
ปรารภตนปรารภธรรมถ้าในที่สุดพระพุทธองค์ก็แผ่ขายพระญาณไปทราบโดยวารจิตอยู่คนละที่กันนะหลวงพ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่อยู่ที่ในเมืองราชคฤห์แต่ว่าพระเถระนี่อยู่ที่วัดป่าศรีตะวันหรือป่าศรีตะวันไม่เป็นวัดหรอกผมเป็นเพียรอยู่ในป่าต้องส่ง สำรวจตรวจสอบดูโอโสนะคิดฟุ้งซ่านแล้วทำยังไงทำยังไงคิดฟุ้งซ่านแล้วพระองค์ก็เลยเสด็จไปเยี่ยมเลยแต่พระองค์ไปเนี่ยไม่ได้เสด็จไปโดยพระพุทธเจ้าตรงๆนะเนรมิตพระพุทธองค์ไปท่านบอกไว้ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าพระองค์หายไปจากเวฬุวันไปถึงป่าศรีตะวันนะเหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังที่คู่แขนก็มาแล้วก็เหยียดพรึบไปหรือยืดแขนไปแล้วก็คู่พรึบก็มาเนี่ยที่ก็แวบเดียวถึงเลยเป็นเสี้ยววินาทีหรือถ้าเราจะดูให้เห็นปัจจุบันก็เหมือนกับนักกีฬาวิ่ง100เมตรนะตอนเข้าเส้นชัยแวบเดียวเลยว่าไม่เท่าใครไปถึงก่อนคนนั้นชนะนะก็แวบเดียวตรงนั้นตอนข้ามเส้นชัยนั่นแหละนี่ก็เป็นเช่นนั้นนะพระองค์ก็ไปปรากฏธรรมดาที่พระไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีจัดที่ไว้เพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกที่แหละเผื่อว่าพระองค์เสด็จไปก็จะได้ประทับนั่งที่นี่ก็จัดไว้พระพุทธนิมิตไปปรากฏปั๊บก็ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้และสนทนากับพระโสนะผู้เริ่มจะคลายความเพียรว่าโสนะเป็นอย่างไรล่ะก็เล่าให้ฟังพระพุทธองค์ก็ทรงทราบแล้วก็อันอย่างนั้นน่ะมันเกิดความท้อแท้นี่มันไม่สำเร็จนะมันต้องใช้ความเพียรในต่อเนื่องถ้าความเพียรลดลงเมื่อไหร่ก็จะเกิดความเสียหายแล้วพระองค์ก็ชวนไปคุยเรื่องพินเธอเคยเก่งเรื่องการดีดพินไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ถามต่อไปทีละอย่างว่าพินนั้นถ้าขึ้นสายหย่อนๆนี่ดีดไปแล้วมันจะเสียงเพราะไหมมันก็ไม่เพราะพระพุทธเจ้าค่ะไม่เพราะแหละพระพุทธเจ้าค่ะแล้วถ้าหากขึ้นตึงไปอ่ะขึ้นสายตึงไปเนี่ยเสียงมันจะเพราะไหมดีแล้วจะเพราะไหมน่าฟังไหมก็ไม่เพราะไม่น่าฟังพระพุทธเจ้าค่ะฉะนั้นแหละเพราะฉะนั้นพินดี
ธอดีดเพราะจะทำยังไงอ่ะก็ขึ้นสายให้มันตึงพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปดีดเข้าไปก็ไปแล้วพินนี่กีต้าร์นี่จะเข้นี่ซออู้นี่ซอด้วงนี่เหมือนกันเลยต้องใช้สายถ้าหากว่าขึ้นเสียงไม่ได้ขนาดพอดีแล้วตึงเกินไปก็เสียงมันแปรนมันไม่เพราะแสบแก้วหูเลยหย่อนเกินไปมันก็บลุงบลังมันไม่เป็นโลเป็นพายอ่ะไม่เป็นเพลงอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นเสียงขึ้นสายขนาดพอดีจะเป็นอย่างไรล่ะโสนะก็ขึ้นเสียงไม่หย่อนไม่ตึงเกินไปก็อยู่ในขนาดกลางๆนะก็ดีดไปก็เสียงไพเราะอย่างนั้นนะจังนะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนโสนะฉะนั้นเหมือนกันความเพียรที่ปรารภเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนะความเพียรในการปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินนะถ้ามากเกินไปแล้วมันทำให้ฟุ้งซ่านถ้าหย่อนเกินไปอ่ะหย่อนเกินไปมันก็ทำให้เกียจคร้านนะฟุ้งซ่านกับเกียจคร้านเนี่ยมันเป็นข้าศึกของผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อให้เป็นตบะเผากิเลสนะดูการโสนะเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงตั้งความเพียรให้สม่ำเสมอจงตั้งอินทรีย์ให้สม่ำเสมอจงถือนิมิตในความสม่ำเสมอนั้นความเพียรสม่ำเสมอต้องให้สม่ำเสมอให้ต่อเนื่องความเพียรต่อเนื่องก็เหมือนกับนั่นแหละนักกีฬาวิ่งอย่าไปวิ่งย่อแยะเช็คลางทางถ้ายังไม่ถึงเส้นชัยก็ไม่หยุดก็มีบางครั้งบางทีนะอาจจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วแต่ไปหย่อนเสียนิดเดียวเพื่อนแซงเลยเข้าเส้นชัยเอาเหรียญทองเสียเลยจะหมดหรือไม่หมดก็ไม่รู้นะหมดก็คือหมดเรี่ยวหมดแรงนะมันสปีดไม่ขึ้นแล้วแต่เพื่อนก็สปีดขึ้นเขาก็ได้เหรียญทองไปของเรานักกีฬาเราก็เคยมีนะแต่ไม่ใช่ระดับโอลิมปิกระดับเอเชียนเกมอะไรนี่มีนักวิ่งแน่ยังวิ่ง4คูณร้อยนี่นักวิ่งหญิงไมล์สุดท้ายเนี่ยโอ้แซงจนเพื่อนแทบจะหมดกำลังใจเหมือนกันไปลิบลิ้วเลยนะอันนี้ก็นักกีฬาเราถือว่าเก่งนะเก่งในระดับเอเชียแต่พอไประดับโลกนี่เรายังสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ก็ฝึกต่อไปนะอาจจะสู้ได้สักวันหนึ่งพระพุทธองค์บอกว่าให้ความเพียรสม่ำเสมอความเพียรนะเพียรอะไรนะเพียรบำเพ็ญเพียรนั่นแหละเพียรเพื่อปฏิบัติธรรมในที่นี้นี่ดูท่าทางแล้วคือเพียรฝึกหัดปฏิบัติเพียรเจริญสมถะเพียรเจริญวิปัสสนาไม่ใช่ไปเพียรอื่น
เดินจงกรมหรือเดินไปเดินไปให้มันเกิดสมาธิหรือนั่งก็นั่งให้เกิดสมาธิให้ได้สมาธิภาวนาให้มันได้สมาธิไม่ย่อหย่อนไม่ท้อแท้ไม่ปล่อยให้วิติกมกิเลสกิเลสหยาบหยาบมันเกิดขึ้นในตนไม่ปล่อยให้ที่ปริยุทธานกิเลสมันเกิดขึ้นในตนไม่ปล่อยให้ อนุสัยกิเลสมันเกิดขึ้นในตนกำจัดสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปที่สำคัญก็คือต้องกำจัดความเกียจคร้านพอความเกียจคร้านเกิดขึ้นเนี่ยความเพียรย่อหย่อนความเกียจคร้านเกิดขึ้นยิ่งความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไปคิดเรื่องอื่นแทนที่ว่าคิดว่าเราต้องกำจัดกิเลสตัวนี้ให้ได้เนี่ยไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็เลยฟุ้งซ่านเลยคิดถึงทรัพย์คิดถึงครองเรือนคิดถึงคงจะคิดถึงพินด้วยก็ได้นะเพราะว่าท่านเคยเก่งในด้านเล่นพินพอคิดถึงมากเข้ามากเข้าก็คลายความเพียรพอคลายความเพียรอะไรเกิดขึ้นก็ความเกียจคร้านนั่นสินี่มันเกิดขึ้นความเกียจคร้านเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความท้อแท้หดหู่ไปไม่รอดนะหมดกำลังพระพุทธองค์ผู้ตรัสตรงหมดเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระโสณะนี่ท่านก็รับได้เออจริงเออจริงมันเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะท่านก็เลยรับได้พอรับได้ก็ทำยังไงพระพุทธองค์บอกว่าให้ตั้งความเพียรให้สม่ำเสมอตั้งอินทรีย์ให้สม่ำเสมออินทรีย์คืออะไรล่ะอินทรีย์นี่มีหลายอินทรีย์นะแต่ในที่นี้นี่อินทรีย์นี่จะเป็นเรื่องของสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สติินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อินทรีย์ 5คือศรัทธาหนักแน่นอย่าโลเลให้มีศรัทธาที่หนักแน่นเหนียวแน่นอย่าโลเลถ้าศรัทธาโลเลแล้วเราไม่มีกำลังที่จะไปนะไม่ว่าไปไหนแม้แต่เพื่อนชวนไปเที่ยวนี่ถ้าไม่มีศรัทธาจะไปเนี่ยไม่ชื่นชอบอะไรบางอย่างในคณะที่ไปหรือไม่ชื่นชอบเป้าหมายปลายทางที่จะไปเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังที่จะไปเมื่อตั้งหน้ามาแล้วต้องศรัทธาในการบรรลุมรรคผลให้ได้นั่นแหละท่านจะไปได้ไม่ท้อแท้วิริยะคือความเพียรเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวเพียรอย่างกล้าหาญไม่ท้อแท้เอาชนะความเกียจคร้านให้ได้ความเพียรนี่มันก็เป็นข้าศึกกับความเกียจคร้านความเกียจคร้านก็เป็นข้าศึกกับความเพียรตราบใดที่ยังมีความเพียรความเกียจคร้านก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตราบใดที่ยังมีความเกียจคร้านความเพียรก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ความเพียรให้ต่อเนื่องถ้ายังไม่ถึงที่สุดที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็ต้องไม่หยุดการทำการทำงานอะไรก็เหมือนกันการดำรงชีพนี่ตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรให้สำเร็จถ้ายังไม่สำเร็จก็ไม่หยุดเรียนหนังสือก็เหมือนกัน
ถ้ายังไม่ถึงที่สุดที่ตั้งไว้ว่าเราต้องเรียนให้จบชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็ไม่หยุดเชือกกลางทางหน่วยยากลำบากก็สู้มีอุปสรรคเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็สู้แสวงหาดิ้นรนไปเอาให้มันจริงจังก็ได้การจะไปให้บรรลุนิพพานไปบรรลุพระอรหัตผลเป็นอรหันต์นั้นแน่นอนว่าเป็นของยากถ้าไม่ยากก็คนบรรลุพระอรหันต์กันหมดแล้วมันของยากนะพระพุทธองค์ก็ทรงเห็นว่ายากนะทีแรกทีเดียวยังยับยั้งอยู่เลยว่าจะใครจะเข้าใจน้อเรื่องธรรมที่จะรู้แล้วนี่มันลึกซึ้งคัมภีรภาพแต่ก็ทรงนึกได้ว่าเออคนที่เก่งก็ยังมีหรือว่าตามเท้าตรหัมบดีพรหมได้ว่าสัตว์ผู้มีทุลีในจักขุน้อยมีอยู่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้บรรลุได้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นเราถ้ามีความเพียรต่อเนื่องเนี่ยวิริยะเข้มข้นแก่กล้ากล้าหาญนะก็สามารถที่จะผ่านพ้นความยากลำบากไปได้ชนะความเกียจคร้านได้สติอินทรีย์คือสติระลึกรู้ว่าตนทำอะไรมีเป้าหมายอะไรไม่ให้โลเลไม่ให้สัดสายไม่ให้กวัดแกว่งไม่ให้สติเลื่อนลอยมุ่งตรงเลยสโตจะสัมปชานโนมีสติมีสัมปชัญญะด้วยรู้ตัวรู้เท่ารู้ทันไปได้นะสมาธินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิต้องแก่กล้าเสมอให้สมาธิเข้มข้นความง่วงจะได้ไม่เข้ามารบกวนถ้าไม่นะสมาธิไม่แก่กล้านั่งสมาธิเมื่อไรก็สงบเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องความง่วงมันเป็นข้าศึกของสมาธิสมาธิก็เป็นข้าศึกของความง่วงต้องเอาชนะให้ได้สมาธินทรีย์ต้องสำคัญและสุดท้ายก็คือปัญญินทรีย์ปัญญาเราอย่าเห็นความสะดวกสบายความง่ายว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับเราแต่ต้องเห็นว่าความยากความมีปัญหาอุปสรรคนั่นแหละคือสิ่งท้าทายให้เราต้องเอาชนะให้ได้และชนะได้อย่างสง่างามนะอย่างสวยงามนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าพระพุทธองค์ทรงแนะนำพระโสณะนะให้ปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอทั้ง5นี่นะแล้วก็ให้ถือนิมิตในความสม่ำเสมอแห่งอินทรีย์นั้นต่อมาตลอดก็เป็นเหตุให้พระโสณะได้รับทราบรับทราบแล้วท่านก็พระพุทธองค์ก็เห็นว่าเออท่านเข้าใจแล้วก็เสด็จกลับพอเมื่อพระองค์เสด็จกลับแล้วพระโสณะท่านได้ตั้งความเพียรสม่ำเสมอตั้งอินทรีย์ให้สม่ำเสมอถือนิมิตในความสม่ำเสม
แห่งความเพียรและอินทรีย์นั้นนะต่อมาท่านก็หลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมีความเพียรตั้งใจแน่วแน่อยู่จึงได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่บุคคลที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตผลรู้ตัวว่าจบพรหมจรรย์แล้วสบายแล้วจบพรหมจรรย์แล้วในที่สุดท่านก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารายงานให้ทรงทราบพระพุทธองค์ก็ทรงอนุโมทนานี่คือพระโสนะท่านได้ปฏิบัติก็ใช้หลักก็คืออินทรีย์ห้านี่ฝึกฝนให้เข้มข้นก็สำเร็จได้ด้วยประการฉะนี้นะท่านสาธุชนทั้งหลายอยู่ที่ว่านึกถึงความพอดีไม่หย่อนปฏิบัติไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปนั่นแหละคือความพอดีเพราะท่านเป็นนักดีดพินมาก่อนเมื่อท่านได้มาทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ท่านก็ได้บรรลุธรรมตามที่มุ่งมาตรปรารถนาที่ออกบวชมาด้วยประการฉะนี้นะเรากราบเราไหว้กราบพระอรหันต์เหล่านี้ได้บุญนะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆที่เราสวดอยู่นั่นไม่ใช่สวดอย่างเดียวนะเราก็ตั้งจิตอุทิศผลด้วยนะน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณท่านเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกนะเอาแหละท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาใกล้จะจบแล้วอ่านรายชื่อในเฟซก่อนนะวันนี้สมศรีลักษณะวิราชบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุรังสรรค์ทองจ้อยก็บอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุสุขุมวงนี่สุขุมวงนี่เวอร์จิเนียนะเวอร์จิเนียมังค์น้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมสาธุแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะปทุมธานีนะต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับนี่ก็ลาดพร้าวเกศราพรหมาสขอกราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะท่านนี่ก็มาจากสวนผักตลิ่งชันสาธุปภัทสอนสัมภัทกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านคุณสาธุนี่อยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้อุบลรัตน์สิริพรหมอ้าวหลานสาวสาธุสาธุโอ้มันฟังธรรมเป็นเหมือนกันอนุโมทนานะกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุค่ะว่างั้นเล็กวังบุรพานุโกนแก้วสุขกราบสาธุครับอ้าวสาธุเนติแก้วเคนน้องขอน้อมใจถวายความเคารพครับท่านเจ้าคุณสาธุมกขหน้าโมเมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุเจเจบุมาอ้าวนครสวรรค์
น้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอ้ยพิษณุโลกนี่นะสมศรีบุญอินบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็พิจิตสาธุสริตพองเทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์อันนี้ก็บางกอกน้อยสาธุเจเจบุม่ายังบอกว่าน้อมกราบขอให้พระเดชพระคุณสุขภาพแข็งแรงสาธุกิมอินบุญท่านห้วยขวางนะกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุพระสิงหนาถสินแสงน้อมกราบถวายความเคารพสูงสาธุสาธุสาธุครับไม่รู้วัดไหนไม่บอกป้าจ่ายจินดาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่พังงาสาธุเกรดไกรดิตกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุโอ้ทนายความหัดใหญ่นะเฉลิมบรรณสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับนี่ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนสาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญก็กราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงก็สาธุนะสุนันทาเกศรน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุแจ็คคันโนโลนนะน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงสาธุสุพันนีวันดีสาธุนี่ก็พุทธมณฑลนะลีลาวดีดอกสร้อยนี่นครสวรรค์น้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุมาจบที่ลีลาวดีดอกสร้อยวันนี้นะก็จบไว้กันเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมนะวันพรุ่งนี้ฟังได้ต่อมีข้อธรรมะคำถามอะไรบ้างก็ถามแชร์ไปให้พวกบ้างก็แชร์ได้นะฟังแล้วเพราะว่าจบแล้วก็รายการนี้เขายังบันทึกไว้อยู่ในเฟซเนี่ย30วันใครอยากได้ฟังธรรมะก็ขอว่ากันไปนะเพื่อแผ่เราแชร์ไปก็ให้ธรรมะเป็นทานถือว่าชนะการให้ทั้งปวงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าวันนี้ก็มีเวลาเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่แชร์ได้แชร์ไปไลค์ได้ไลค์ไป subscribe ได้ subscribe ไปบอกกันไปนะวันนี้หมดเวลาสวัสดี